ไม่ต้องตกอกตกใจนะครับสำหรับใครที่รับชมผ่านทาง Facebook Live นะครับอาจจะหลุดอาจจะติดดับๆไปบ้างนะครับไม่ได้ไปไหนหรอกครับคุณผู้ชมครับบางครั้งบางคราวเนี่ยมันก็ขัดข้องทางเทคนิคกันบ้างนะครับบางครั้งแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจพี่มาร์คซักเคนเบิร์กสักเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะมาไม่ใช่หรอไม่มาแล้วนะครับเมื่อก่อนมีข่าวบอกจะมาแต่ว่าเมื่อวานนี้ทางโฆษกนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์เขาบอกว่าเข้าใจผิดนะครับไม่ได้มานะครับก็บางครั้ง Facebook มันก็มีปัญหากันบ้างเหมือนเราเล่น Facebook ไงมันก็ไม่ติดๆดับๆแต่ขอให้เข้าใจตรงกันเนี่ยนะครับว่ารายการของเรามีไปถึงนู่นแล้วครับ 19:43 นาทีโดยประมาณนะครับและอีกหนึ่งช่องทางก็คือโอ้โหทางโซเชียลมีเดียมีเยอะนะครับตามที่คุณอภิรันต์เขาโปรโมทไปแล้วก็บนหน้าจอทีวีนะครับช่วงต้นรายการเนี่ยเห็นแฟนข่าวทักเข้ามาว่าวันนี้เนี่ยรอคุณรัชตะเป็นกรณีพิเศษเข้าใจว่าคงเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ระทึกขวัญแล้วก็อุกฉกรรจ์เป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดชัยนาทนะครับแฟนหนุ่มอายุแค่32ปีคุณผู้ชมครับใช้อาวุธปืนเนี่ยจ่อยิงแฟนสาวของตนเองเนี่ยถึง3นัดซ้อนนะครับคุณผู้ชมครับพอยิงเสร็จปุ๊บนะครับเจ้าตัวก็รีบหลบหนีไปเลยนะครับคนที่ชัยนาทคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาหวาดผวาเขาตกอกตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปพบกับคุณรัชตะครับเสียงปืน3นัดดังสนั่นกลางอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทในเวลา 15:00 นโดยประมาณของวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาและเมื่อสิ้นเสียงปืนได้พบร่างของนางสาวพัสนันอ่องชุ่มอายุ32ปีนอนเสียชีวิตบริเวณลานจอดรถของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาทซึ่งกระสุนปืนได้ถูกศีรษะของพัสนันทะลุขมับซ้ายว่ามีคนตายวินาทีแรกที่ได้ยินเสียงปืนแล้วเสียงปืนดับลงปั๊บเห็นอะไรพี่มาถึงเสียงปืนดับลงก็ศพเห็นเป็นศพแล้วเห็นผู้หญิงคนนี้ตายแล้วผู้ตายแล้วแล้วตัวผู้ชายอ่ะไม่เห็นแล้วไม่เห็นไม่เห็นเลยมองรอบๆก็ไม่มีเลยไม่มีเลยจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นที่แน่ชัดว่าคนร้ายได้ทำการหลบหนีทันทีซึ่งไม่มีใครเห็นว่าเข้าออกทิศทางใดผู้ชมครับจุดเกิดเหตุคือบริเวณลานจอดรถของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยนาทนะครับนี่ก็ยังคงสภาพของรอยเลือดของหญิงสาวที่เสียชีวิตตรงนี้ซึ่งถ้าดูจากจุดเกิดเหตุเนี่ยคือมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวก็ใครที่เข้าออกก็จะต้องผ่านทางนี้แล้วก็จะมีรปภ.เนี่ยนะครับรักษาความปลอดภัยอยู่แต่ว่าทันทีที่สิ้นเสียงปืน3นัดปั้งปั้งปั้งรปภ.ได้วิ่งมาดูแต่ไม่เห็นใครแล้วมีการคาดการณ์ครับว่าคนร้ายน่าจะปีนรั้วตรงนี้เข้ามาหรืออาจจะอยู่ทางด้านนอกรั้วซึ่งยังไม่สามารถทราบได้แต่หลักฐานที่แน่ชัดก็คือว่ามีรถต้องสงสัย1คันนะครับจอดอยู่ที่ลานจอดรถของโรงแรมใกล้เคียงซึ่งอยู่นอกรั้วตรงนี้ครับโดยทีมข่าวได้เดินทางไปที่วัดสัทธาราชหรือวัดคลองปลาไหลสถานที่ตั้งสวดพระอภิธรรมศพของนางสาวพัสนันซึ่งได้พบกับอรุณีอ่องชุ่มผู้เป็นน้องสาวและก็บอกกับทีมข่าวว่าทันทีที่พี่สาวเสียชีวิตคนในครอบครัวก็มั่นใจว่าเป็นฝีมือของนายกฤตธรรมนุสรอายุ32ปีซึ่งเป็นแฟนของพี่สาวแต่พี่สาวเคยพูดว่าเขาเคยพูดขู่ว่าจะฆ่าจะยิงจะมายิงอะไรเงี้ยค่ะแต่พี่สาวก็ไม่ได้คิดอะไรพี่สาวก็คิดว่าเขาแค่พูดขู่พอรู้ว่าพี่สาวโดนยิงก็คือเขานี่แหละคนเดียวเพราะพี่สาวหนูไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีเรื่องกับใครนอกจากเนี้ยก็จะมีเรื่องเนี้ยที่ยังไม่เคลียร์ค่ะและก่อนหน้าที่ทีมข่าวจะเข้ามาที่วัดอรุณีน้องสาวผู้เสียชีวิตบอกว่าแม่ของนายกฤตได้เข้ามารดน้ำศพพร้อมกับบอกว่านายกฤตติดต่อมาแล้วจะเข้ามามอบตัวกับตำรวจและจะเดินทางมาขอขมาศพจนกระทั่งวันนี้ทางสถานีตำรวจภูธรชัยนาทได้ทำการออกหมายจับนายกฤตธรรมานุสรพร้อมส่งชุดไล่ล่าออกติดตามตัวแล้วแต่จนขณะนี้คนร้ายก็ยังไม่เข้ามามอบตัวซึ่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชัยนาทเปิดเผยว่าจู่ๆทางครอบครัวคนร้ายก็แจ้งว่าขอเลื่อนการเข้ามอบตัวในวันนี้จนเมื่อเช้าเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยทางญาติของผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ได้ติดต่อเข้ามาว่าจะพา
ผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวในวันนี้แต่ปรากฏว่าพอถึงวันนี้ผ่านมาแล้วเนี่ยก็ยังไม่มอบตัวแต่ว่ามีการติดต่อเข้ามาว่าขอเวลาทำใจอีกระยะหนึ่งประมาณ 2-3 วันจะพาเข้ามอบตัวแต่ทีนั้นในส่วนของตำรวจเองก็พยายามที่ติดตามสืบสวนไล่ล่ากันอยู่เราไม่คงไม่รอให้เข้ามามอบตัวอย่างเดียวนะก็ผมก็อยากจะฝากไปถึงคนร้ายญาติคนร้ายครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าหนีเลยครับเพราะหนียังไงก็หนีไม่พ้นฮะผมอยากให้เข้ามอบตัวครับมันจะได้ปลอดภัยพฤติกรรมของนายกฤตธรรมานุสรถือเป็นผู้ร้ายหลบหนีคดีอย่างชัดเจนแม้จะพยายามให้ทางครอบครัวแจ้งมายังตำรวจว่าจะมามอบตัวแล้วก็ตามซึ่งขณะนี้ตำรวจได้ทำการตั้งข้อกล่าวหานายกฤตคือฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยภายหลังจากนี้ต้องดูว่าคนร้ายจะเข้ามามอบตัวด้วยตัวเองหรือตำรวจชุดไล่ล่าจะนำตัวมาดำเนินคดีเอกมลศิลาโรจน์ถ่ายภาพเรื่องนี้ถึงรัชตะรายงาน